เฮ้ยไม่อะไรวะเฮ้ยเอาเสียงเอากุญแจมาบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Nocturnals นะครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้ยังเป็นแค่ตัวทดลองหรือว่าตัวเดโมเท่านั้นนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังโลกล่มสลายเราจะได้รับบทเป็นหนุ่มน้อยคนนึงนะครับที่จะต้องเอาชีวิตรอดหลังจากเหตุการณ์โลกล่มสลายซึ่งมันมีหลายเหตุการณ์มากๆและที่พิเศษไปกว่านั้นคือเกมนี้มีภาพที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือเกมนี้นะครับเป็นเกมโอเน็ตที่เราจะต้องตอบคำถามและทุกคำถามที่เราเลือกนั้นทุกตัวเลือกที่เรากระทำไม่ว่าสิ่งใดที่เรากระทำหรือว่าสิ่งใดที่เราเลือกต่อไปมันจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องของเกมนี้ถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับ Until Dawn หรือว่า The Walking Dead นั่นเองโอ้บอกมาเลยว่าอยากเล่นเกมในเรื่องเกมโอเน็ตแบบนี้มานานมากเว้ยไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวหลักโลกล่มสลายนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูพร้อมกันดีกว่าครับ Let's go ครับไปลุยเลยแล้วกันไม่ต้องมีไอ้นี่ละไกด์ป่ะไกด์ก็ได้อ่ะมาดูดิว่าเรื่องราวจะเล่ายังไงนะครับ Simplify อันนี้แบบกดง่ายๆอันนี้มีการกดแบบลากไปลากมาเพิ่ม challenging แบบว่าประสบการณ์เอานี้แล้วกันนะลากทันป่ะวะไม่รู้จะลากทันหรือเปล่าทุกๆตัวเลือกของคุณจะส่งผลต่อในเรื่องใน Nocturnals เลือกให้ดีทุกเหตุการณ์ทุกทางเลือกมีผลที่ตามมาเสมอแต่ว่าภาพเป็นเอกลักษณ์มากเลยเฮ้ยนี่น่าจะเป็นตัวที่เราเล่นใช่ไหมทุกคนไปไหนกันหมดอันนี้น่าจะกำลังออกตามหาคนที่รอดชีวิตอยู่หลังโลกล่มสลายครับไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่รู้ว่ามันมีซอมบี้มีอะไรหรือเปล่านี่ไม่รู้นะยินดีต้อนรับสู่แรงกลัดแต่ว่าภาพน่าสนใจมากเลยและเกมนี้ได้รับรางวัลเกมอวอร์ดด้วยนะครับผมอย่าดูถูกภาพผมบอกแล้วและหลายเกมอย่าดูถูกที่ภาพครับกินอะไรวะน่าจะบอกว่าอาหารหมาแล้วนี่คืออยู่ตัวคนเดียวเลยแอปเปิลครีกแสดงว่าไม่มีคนอยู่มีเครื่องบินตกตรงนี้ด้วยครับเนี่ยมีคนตายหมดเลยไม่รู้ว่าโลกล่มสลายเพราะอะไรมันยังไม่ได้เล่าถึงว่าเพราะอะไรโลกนี้มันถึงได้กลายเป็นแบบนี้ครับทุกคนต่างล้มตายกันไปหมดมีผู้ชีวิตเอ้ยน้ำมันหมดชิบหายละเอ้าแล้วไปเติมน้ำมันตรงไหนไม่มีปั๊มเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ Radio Size ที่ไหนไม่รู้ครับตื่นเต้นว่ะพอได้เล่นเกมเรื่องนี้ตื่นเต้นอะไรวะเนี่ย Furniture Wallisน่าจะเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นร้านใหญ่เหมือนอีเกียอย่างงี้ป่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Nocturnals ผมว่าน่าจะเข้มข้นน่ะดูทรงละเกมนี้เรื่องต้องเข้มข้นแน่นอนถ้าได้รับรางวัลเกมอวอร์ดนะมันต้องดีแน่เอ้ยเรามีปืนด้วยว่ะมีเฟอร์นิเจอร์นะฮัลโหลเฮ้ยคือผมกำลังตามหาน้ำมันนะครับมีใครอยู่ที่นี่บ้างหรือเปล่าตะโกนแบบนี้ได้เหรอวะมันจะมีคนอยู่ใครมันจะตอบเนี่ยเอาละโอ้ยมันเป็นมุมมองงี้เหรอเฮ้ยโอ้มันเป็น 3D แบบนี้เอ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์วอลลี่นะครับมีเขียนเตือนไปด้วยว่าใครก็ตามที่บังอาจบุกรุกเข้ามาในนี้จะโดนยิงเท็จแล้ว ดูเหมือนว่าตัวเราจะชื่อเท็จหรือเปล่าแล้วเขาเตือนอย่างเงี้ยมึงจะกล้าเข้าเหรอเนี่ยป้ายข้างหน้าบอกว่าไป Radio Site High School ข้างหน้าเป็นโรงเรียนมัธยมปลายครับข้างหน้าเป็นโรงเรียนแล้วตรงนี้เข้ายังไงได้วะเนี่ยประตูเปิดได้ปะบ้าเอ้ยเปิดไม่ออกเลยมันเหมือนเอาโซ่คล้องไว้ครับเราต้องหาทางอื่นเข้าไปผมว่าอาจจะมีทางอ้อมเข้าไปได้ก็ได้ไปดูรั้วฝักนี้ก่อนมันจะไม่มีคนอยู่เลยวะทำไมผมเหมือนว่ามันมีคนอยู่เลยถ้ามันแปะป้ายเตือนอย่างเงี้ยมันน่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยมันเหมือนมีคนพยายามเอาบริเขตมากั้นด้วยเนี่ยแต่ว่าเข้ายังไงก่อนข้างหลังมีกล่องอะไรด้วยไม่รู้ครับมีกล่องเบียร์มีกล่องอะไรไม่รู้มีหลุมศพด้วยชิบหายนี้ใครวะเนี่ยอีธานอัลฟี่แล้วก็มีจดหมายอะไรไม่ตรงนี้ด้วยครับเหมือนดูการ์ตูนเลยเออแต่ภาพเป็นเอกลักษณ์มากเลยอันนี้มีจดหมายเขียนไว้ถึงมิลลี่ฉันขอโทษจริงๆที่ทำให้เธอเนี่ยผิดหวังฉันไม่อยากจากไปเลยแต่ฉันทำให้เธอเนี่ยต้องมาอยู่กับพวกเราเพราะฉันสัญญากับเธอว่าเราจะทำให้ชีวิตที่เนี่ยมันดีกว่าที่เดอยาร์ดได้ฉันสัญญากับเธอว่าฉันจะเป็นผู้นำที่ดีและทำให้ทุกคนมีความสุข
ถ้าฉันรู้ว่าพวกเขาเป็นยังไงฉันก็คงจะไม่ยอมให้พวกเขามาด้วยหรอกนะฉันไม่เคยคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะหนีไปพร้อมกับทุกสิ่งที่เรามีฉันควรจะฟังเธอจริงๆฉันขอโทษฉันขอโทษที่ไม่สามารถปกป้องพวกเราได้เลยอ่ะจากไอ้พวกน็อกชโนนั่นไอ้พวกน็อกชโนนี่มันคือคนเหรอวะมันคือกลุ่มคนหรือว่าอะไรอ่ะไม่ว่าตอนนี้เธอจะอยู่ที่ไหนฉันหวังว่าเธอจะมีความสงบสุขฉันขอโทษจริงๆมีอาครับมีคนอยู่ที่นี่อาจจะมีเคยแบบเคยมีคนอยู่หรือเปล่าหลุมศพมีศพอยู่3ศพมีมิลลี่อีธานแล้วก็อัลฟี่ครับอันนี้น่าจะเคยเป็นกลุ่มผู้รอดชีวิตที่เคยอยู่ที่นี่แน่ๆเลยประตูหลังร้านนี่ก็เปิดไม่ได้เอาวะเฮ้ยเริ่มตื่นเต้นแล้วเริ่มตื่นเต้นพอมีสเตมินาด้วยเหรอวิ่งยาวไม่ได้นะมีเหมือนมีสเตมินาหมดครับแสดงว่ามันมีกลุ่มคนที่แบบว่าคอยละลานผู้รอดชีวิตคนอื่นอย่างว่าแหละเขาต้องเรียกว่าการเอาชีวิตรอดในหลังโลกล่มสลายเนี่ยผมว่ามันต้องมีการแบบแข่งแย่งชิงดีกันนะแบบว่าแย่งอาหารแย่งของกันนะผมว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ประมาณนั้นแน่ๆเฮ้ยตรงนี้มุดได้ว่ะตรงนี้มีรูครับโอเคมุดเข้าไปเฮ้ย hey! มีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าอ่ะผมคงต้องการความช่วยเหลือแต่ตัวเราก็พยายามตามหาค่ายผู้รอดชีวิตอยู่หรือเปล่าครับตามที่มันเขียนในแผนที่เมื่อกี้ไอ้เหี้ยคนปะน่ะโอ้ไม่ใช่ตกใจนึกว่ามีคนยืนอยู่ใช่มั้ยไม่มีป้ายไม่รู้ตรงนั้นนึกว่าคนเปิดเลยเอา locked. บ้าไอ้มันล็อกอยู่ฮะ so they made of glass though แต่ว่าไอ้ประตูนี่ไม่กระทำมาแค่กระจกอะนะใช้ปืนยิงบ้าเปล่าบ้ามึงยิงประตูมึงยิงกระจกเข้าไปก็ไม่เอาเดี๋ยวดูทางอื่นก่อนดีกว่าครับอาจจะมีทางเข้าอื่นผมว่านะใช้ปืนยิงไปมันอลางฉ่างไปหรือเปล่าชิบหายแล้วมีใครมาไม่มีอะไรเลยอะประตูตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเฮ้ยนี่ไงตรงนี้เข้าได้ป่ะครับบ่เอ้ยก็ยังเปิดไม่ได้มันมุดไม่ได้หรอมันช่องมันก็กว้างอยู่นะมันมุดไม่ได้ครับยิงประตูกระจกใช่ยิงกระตูนะเอ้ยปีนได้ด้วยครับปีนไปไหนเนี่ยอึ๊บโอเคเอ้ยปีนขึ้นมาบนนี้ได้ครับโอ้มันมีช่องระบายอากาศตรงนี้โอเคเท็จเข้าเลยชิบหายเข้ามาข้างในแล้วพูดผิดนิดเดียวโดนล้อจะลูกปวดเฮียผมระแวงว่ามีคนอยู่ในนี้ด้วยไอ้เหี้ยตกใจปะชิบผายเอ้ยโอ้บ้าเอ้ยล่วงลงมาจนได้แต่ก็เข้ามาได้แล้วแล้วเสียงดังมากอะเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เสียงโคตรดังเลยโอ้ at least I'm in เออแต่เอาเหอะยังไงเข้ามาข้างในได้แล้วเดี๋ยวแล้วมันมีเฮียมันมีรอยน้ำแดงอะไรเฮียผมว่าไม่ใช่แล้วมันมีรอยเลือดอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยพนักงานของเราพร้อมและมีความสุขมากๆที่จะให้บริการคุณได้ช่วยเหลือในการตามหาของนะครับจากเบนจิยินดีที่ได้ช่วยนะมาช่วยกูก่อนแล้วตอนเนี้ยนะอุ้ยแพตตี้ขอบคุณนะครับตื่นเต้นว่าได้เล่นเกมนี้เลยตื่นเต้นมากเลยคุณได้เห็นโอ้ยกระถางต้นไม้แบบใหม่แล้วหรือยังวันนี้นะเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์ขายเท่าไหร่เลยนะแพตตี้ขอบคุณนะครับผมเมทิโอเซลมีเตียงอะไรไว้ตรงนี้ด้วยครับเฮ้ยมีรูปวาดอยู่ด้วยเหมือนจะเป็นเด็กวาดไว้หรือเปล่านะดูได้ปะ There was a kid here at one point แสดงว่ามีเด็กอยู่ที่นี่สินะ I lived here can't be that แสดงว่าใครก็ตามที่เคยอยู่ที่นี่พวกเขาอาจจะไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรก็ได้ใช่เหรอวะเนี่ยมันตัวอะไรเนี่ยผมว่ามันต้องมีตัวอะไรแน่เลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันต้องมีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ถ้าเด็กมันวาดแบบเนี้ยเมื่อกี้ตัวเอกมันไอ้เท็ดมันบอกว่าถ้าที่นี่เคยมีเด็กแสดงว่าคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้เลวร้ายเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนเลวอ่ะมันอาจจะไม่เลี้ยงเด็กไว้ก็ได้ครับมันใช้ตรรกะดีได้เหรอวะโอ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะมันมีหนังสืออะไรมันตรงนี้อีกอันนึงครับหนังสืออะไรวะเนี่ยหยิบขึ้นมาดูได้ป่ะ need to practice my reading at some point เฮ้ยฉันว่าฉันต้องเรียนรู้อะไรแบบนี้ไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะฉันเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเลยอ่ะมีบลันดีตรงนี้ด้วยครับมีเหล้ามีเลวได้หยิบไปได้ปะเอาไว้กรึบนะเท็ดเท็ดนายไม่คิดจะเอาไปไว้แบบเอาไว้กรึบมั้งเหรอเราเปิดจากข้างในได้หรือเปล่าครับประตูเนี่ยเปิดไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันเป็นประตูไฟฟ้าหรือเปล่า CCTV operation มันมีอะไรบ้างอ่ะเอ๊ะแต่ผมไม่กล้าเปิดเข้าไปในนี้เลยว่ะระแวงว่าในนี้มันมีอะไรอ่ะแต่ว่าเปิดไม่ได้แต่ว่าโชคดีแล้วแหละนะโชคดีแล้วล่ะที่ไม่เข้าไปข้างในนะ
ลอยเลือดแม่งลากเข้าไปข้างในอ่ะฉันชอบลิงนะโอ้โหใครชอบลิงวะมีกระดานอยู่นี้ครับมีรูปอยู่ด้วยอิซี่กับคาร่านี่เป็นเด็กที่วาดป่าววะอันนี้น่าจะเป็นเด็กที่วาดรูปไว้หรือเปล่าแต่ดูไม่น่าเด็กแต่อิซี่น่าจะเป็นเด็กแน่ๆครับถ้าอุ้มตุ๊กตาอย่างเงี้ยดูสิจริงด้วยว่ะแสดงว่าเคยมีคนอยู่ที่นี่ครับ must be the guy she lives here ฉันว่าพวกเขาน่าจะเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่แน่ๆเลยสงสัยจังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานั่นน่ะดิอันนี้มีข่าวบอกว่าวันนี้นะครับมีปรากฏการณ์ดาวตกนะกำลังจะถ่ายทอดสดในคืนนี้เข้าร่วมกับเราที่Riddle Sight Town Hall นะครับในค่ำคืนนี้มีทั้งเครื่องดื่มมีเพลงแล้วก็การเฉลิมฉลองกันอย่างเมามันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้รับชมแบบว่าอะไรนะอุกกาบาตดาวตกแบบสดๆเลยทางทีวีเวลา 1:00 นสถานที่รวมตัวก็คือศาลากลางเมืองนะครับที่Riddle Sight มีอาหารและเครื่องดื่มบริการตัวเองด้วยอย่าลืมนะอย่าลืมล่ะมาด้วยโอเคแล้วก็นี้อะไรวะเนี่ยวันนี้เราจะเล่นกับมีแอร์แล้วก็มิลลี่สถานที่ก็คือโซฟาเวลาก็คือคืนนี้นะครับอย่าลืมพกมารยาทมาด้วย มิลลี่กับอัลฟี่นี่คือคนที่ตายป่ะวะหลังร้านนั่นน่ะแล้วก็คนนี้คือมีแอร์กับอีธานอีธานนี่คือผู้ชายที่ถือปืนนี่ครับน่าจะตายอยู่หลังร้านเมื่อกี้คนที่ชื่อว่าแม็กกี้นะอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำนะครับบอกว่าเอาแบตเตอรี่ก้นใหม่ไปใส่ที่ประตูมันเป็นประตูไฟฟ้าจริงด้วยครับเพราะว่าต้องเอาแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนตลอดซ่อมรูตรงกำแพงด้วยไอ้รูที่เราบุ๊ดมาบอกว่าปิดกล่องของมิลลี่บ่เอ้ยบางทีพวกเราอาจจะลงไปเช็คดูที่โรงเรียนมอปลายดูก็ได้เผื่อจะมีของอะไรใช้งานได้บ้างตามหาเครื่องปั่นไฟบ่เอ้ยฉันระเบิดตะเกียงงี่เง่าได้เต็มทีอยู่แล้วแสดงว่าเนี่ยพยายามตามหาของเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่ดีครับต้องการกระสุนเพิ่มมากกว่านี้ซ่อมกล้องของอิซี่ด้วยตามหาสบู่ด้วยได้โปรดอีธานแม่งตัวเหม็นโคตรแสดงว่าไม่ได้อาบน้ำนะไปตามหาสบู่ได้อีธานแม่งตัวโคตรเหม็นเลยตายเถอะโอ้ประตูนี้เปิดได้ปะโอเคโอเคดูเหมือนต้องใช้รหัสครับเป็นประตูเฮ้ยในนั้นเฮ้ยนั่นน่ะมันมีถังน้ำมันในนู้นนี่หว่าในนั้นมันมีถังน้ำมันอยู่ครับอยู่หน้าประตูหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นเนี่ยพวกเราก็ได้เปลี่ยนรหัสไปแล้วก็คือห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องอาหารห้องนอนจากแม็กกี้โอ้นี่ป่ะแอคเซสซอรี่ก็คือโอ้รหัสมันน่าจะเป็นตามจุดตรงที่ของวางขายแน่ๆเลยครับอะไรก่อนนะแป๊บนึงนะก็คือแอคเซสซอรี่ใช่ป่ะต่อไปก็เป็นห้องนั่งเล่นลิฟวิ่งรูมเอ้าแล้วห้องนั้นมันรหัสหายไปอะ1129129ครับรหัสตัวสุดท้ายอ่ะนี่ไงมีป้ายหล่นอยู่โอเค1297รหัส1297ครับโอเคเข้าไป1297เอ้าไม่ใช่เหรอผมเรียงผิดเหรอวะห้องสุดท้ายห้องนอนเอ้าชิบหายหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าโอ้แม่งสลับหนึ่งเจ็ดสองเก้าเอาไปใช่ดีกว่าหนึ่งเจ็ดอะไรวะแป๊บนึงนะผมเรียงผิดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าเอ้าก็ถูกก็ได้ทำไมไม่ถูกวะเอางงหนึ่งเจ็ดเก้าสองเหรอหนึ่งเจ็ดเก้าสองไม่ใช่ครับหนึ่งเจ็ดเก้าสองเอ้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าเออโอ้โหอะไรวะงงเออได้สักที แค่เปิดรหัสเนี่ยนะแม่กว่าจะเข้าได้อุ้ยเฮ้ยมันมีรอยมือเปื้อนเลือดใครไม่รู้ตรงนี้ด้วยครับโอ้ยตรงนี้มันเป็นตรงที่ไอ้บานประตูที่มันกระพืออยู่ใช่ปะแต่ว่าเราก็มุดไม่ได้อยู่ดีครับมีแม่แรงอยู่ตรงนี้ด้วยเอาไว้ยกรถแต่ว่าสิ่งอื่นใดที่สำคัญก็คือน้ำมันครับ Finally เฮ้ยในที่สุดฉันก็ได้น้ำมันมาแล้วเอาล่ะทีนี้เอาน้ำมันไปเติมที่รถไปกลับไปที่รถเฮ้ยหยุดชิบหายละอย่าขยับฉันไม่อยากจะยิงเด็กวันนี้หรอกนะเฮ้ยโอเคโอเคใจเย็นก่อนมีใครมากับนายหรือเปล่าชิบหายแล้วแล้วมึงไปแอบตรงไหนวะบอกความจริงหรือว่าโกหก
เฮ้ยบอกความจริงไปเลยเรามาคนเดียวชิบหายไม่ได้พาใครมาเอาละลำบากใจแล้วกูถ้าโกหกจะเป็นยังไงวะเหี้ยโกหกไปมันยิงกูแน่เลยเหี้ยบอกความจริงแล้วกันนี่ไม่ผมมาคนเดียวบ้าไอ้นายไม่ควรบอกคนอื่นแบบนั้นนะเอานี่ผมแค่มาหาน้ำมันอ่ะผมคืนให้คุณก็ได้หรือว่าคุณจะแลกอาหารฉันไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกนะงั้นคุณต้องการอะไรจากผมเหรอกุญแจรถบรรทุกอ่ะไอ้รถคันที่นายขับมาไงไม่คุณจะเอารถไปได้ไงมีอาทำบ้าอะไรนานหนึ่งวะพวกเราไม่มีเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะถ้าเกิดพลาดที่ตกดินในพวกนั้นมันจะกลับมาลืมไปหมอนี่แล้วก็ยิงมันทิ้งเอ้าเฮ้ยไม่พวกเรามีเวลาที่จะทำสิ่งดีๆอยู่นะทำไมคุณถึงต้องการรถผมล่ะไอ้พวกน็อกทอร์โนมันอยู่ในลิเดิลไซส์ไอ้น็อกทอร์โนนี่มันคืออะไรวะผมไม่รู้ว่ามันคือกลุ่มคนหรือว่าตัวอะไรอ่ะคือผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันคือตัวอะไรหรือว่ามันคือกลุ่มคนที่พยายามฆ่าผู้รอดชีวิตหรือเปล่าชิบหายละงั้นผมก็ต้องไปเหมือนกันน่ะคุณจะเอารถผมไปบ้าหรือเปล่าหรือว่างั้นทำไมพวกเราไม่ไปด้วยกันนะพยายามฉันวิทย์ไปก่อนถ้าจะหนีกูก็ต้องหนีด้วยบ้ามึงเอารถกูไปแล้วกูทำไงอ่ะเพื่อนเราไปด้วยกันได้นะทำไมเราไม่ไปด้วยกันน่ะทำไมพวกเราไม่ไปด้วยกันล่ะแล้วเราก็นั่งเบาะไปสินะแล้วก็แลกแบ่งขนมกินกันเหมือนกับครอบครัวที่มีความสุขใช่ไหมเอามึงแดกดันกูปะเนี่ยไอ้โง่ที่นั่งมันมีแค่สองที่นั่นรีบจัดการไอ้โง่นี่หายโง่สักทีเฮ้ยเขาเป็นแค่เด็กนะเว้ยคือฉันไม่ใช่ฆาตกรอะเอากุญแจมาเฮ้ยมึงใจเย็นดิเฮ้ยเดี๋ยวละข่มขู่หรือว่าให้กุญแจไอ้เหี้ยถ้าเกิดกูขู่มันจะยิงกูปะเนี่ยกระบะมึงก็นั่งได้โอ้ให้กุญแจไปหรือว่าขู่ไอ้เหี้ยแต่เรามีปืนนี่หว่าเราขู่แม่งเลยละกันอยู่ๆมึงจะมาแย่งไอ้เหี้ยแต่เราก็เสือกบุกลุกเข้ามาแต่ไอ้เหี้ยตอนกูตะโกนถามมึงไม่บอกอะว่ามีคนอยู่อะขู่ก่อนละกันโอเคโอเคโอเค drop the gun now วางปืนลงเฮ้ยๆเดี๋ยวไม่กระชั้นยิงหัวพวกเธอหลุดแน่มีอาเฮ้ยฉันไม่รู้ว่าเขามีปืนวางปืนลงนั่นแหละเฮ้ยได้อยู่อะไรอะทำไรเท็ดทำไรอย่ายิงนะไอ้ไม่เฮ้ยดันตู้ปิดชิบหายละเฮ้ยตามหาทางออกเปิดประตูแล้วน้ำมันน่ะไอ้เหี้ยสรุปน้ำมันไม่ได้หนีก่อนนี่ไงบ้าไอ้เฮ้ยแม่แรงเปิดเร็วชิบหายเร็วนายเข้ามาบ้านของคนอื่นแล้วมาขโมยของคนอื่นไปง่ายๆงี้หรอวะกูไม่ได้มาขโมยกูไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ไอ้ชิบหายกดยังไงวะเนี่ยกดยากชิบหายเลยเดี๋ยวเร็วโอ้โหชิบหายได้ละไม่กูกดไม่ทันโอ้โหหุ้ยเหี้ยภาพน่ากลัวชิบหายเลยอะไอ้กูกดไม่ทันอุ้ยยี่ภาพน่ากลัวมากเว้ยดูบ่อยฉันไม่ได้ตั้งใจดีกว่าเร็วเท็ดเอากุญแจไปฉันใครจะให้ว่าแล้วกูจะทำยังไงมึงเอาไงอ่ะแกเข้ามาบ้านคนอื่นแล้วแกคิดจะขโมยของคนอื่นไปง่ายๆยี่หรอวะเฮ้ยฉันเกือบจะได้แล้วบึกเร็วๆสิวะเฮ้ยบึกบุดช้าชิบหายเลยเร็วเร็วเท็ดบึกบุดช้ามากเร็วมาละเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงขาบ้าเฮ้ยทำไงเท็ดแม่แรงมึงทีบแม่แรงเร็วเอาเชียทีบเอายี่ไม่เฮ้ยไม่อะไรวะเฮ้ยเอาทีบเอากุญแจมาบ้าหรือเปล่าเนี่ยเท็ดอย่ายิงมันเท็ดหนีมึงจะเอายิงใช่ไหมหนีมึงบ้าหรือเปล่ามึงจะมาขโมยของกูแบบนี้ได้ยังไงไอ้ชิบหายเท็ดแล้วมุดเวทขาอยากกีดขากูนะแม่งจับขากูอีกยันดิยันเลยรออะไรกูถีบเลยเร็วเท็ดไปที่รถเดี๋ยวนี้ยิงทำไมไม่ยิงอย่าไปยิงเหี้ยเดี๋ยวเรื่องบานไปที่รถก่อนอย่าไปยิงผมว่าคนพวกนี้มันไม่ได้คนไม่ดีหรอกจากที่มันคุยอ่ะแม็กกี้เอาปืนมาชิบหายละสวยละกูเฮ้ยเฮียเท็ดมึงเร็วดิ
โอเคโอเคเท็ดโอ้โหกูต้องมาบิดกุญแจไอ้ชิบหายมึงไอ้เหี้ยรถติดโอ้โหมึงมาไม่ติดอะไรตัวนี้มึงดิเท็ดมึงเอาเมาส์กูเป็นอะไรเนี่ยเอ้อนั่นเฮ้ยกูไม่ได้เลือกกดแบบนี้มาเลยกูเลือกกดธรรมดาก็ดีอยู่แล้วไอ้กูเร็วเท็ดมึงเร็วๆเลยเฮ้ยตื่นเต้นจิ๋มหายแค่เดโมเนี่ยเร็วแม่งคนเนี่ยน่ากลัวสุดละบ่เฮ้ยเร็วสิมึงจะให้กูบุดบิดกี่ทีเนี่ยกูลิ้นผ่านละเออเร็วเร็วได้แล้วเอ้ยชิบหายละเท็ดเร็วกว่านี้ไปเร็วโอ้ขับซิกแซกดีไหมกูขับมึงอย่ามาไปควิกตามอีเวนต์ตอนขับรถเถอะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท็ดเท็ดเอ้านั่นชิบหายแล้วมึงยิงยางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท็ดไปโอ๊ตชิบหายแล้วเอาไอ้เหี้ยจบโอ้โหวิสิตเลยกูเล่นแน่เกมเนี้ยบอกเลยกูเล่นตัวเต็มแน่ใครจะว่าไงกูจะเล่นตัวเต็มแน่เกมเนี้ยไอ้โหเกมโคตรสนุกเลยว่ะเดี๋ยวรอบเนี้ยถ้าลองเปลี่ยนเหตุการณ์ดูอ่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ยิงอ่ะลองไหมลองไหมรอบนี้เราลองแบบว่าไม่ยิงดูดีกว่าครับเปิดไงวะเอากดเล่นไม่ได้อีกเอาโอเคอ่ะเดี๋ยวรอบเนี้ยเราลองให้กุญแจก่อนรอบนี้เราลองให้กุญแจครับถ้ารอบนี้เราลองให้กุญแจดูจะเป็นไงหรือว่ารอบนี้เราลองยิงอีดังแม็กกี้เมื่อกี้เลยเพราะว่าเรารู้แล้วมันชื่ออะไรเดี๋ยวต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Nocturnal ในตอนที่2แล้วนะครับปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ดูตื่นเต้นน่ะไม่เคยตื่นเต้นแบบนี้เลยตั้งแต่เล่น The Walking Dead ชอบธีมเกมที่มันอยู่แบบหลังโลกล่มสลายมากเลยรู้สึกแบบชอบนะฮัลโหลเฮ้ย I'm just looking for some fuel ผมมาตามหาน้ำมันน่ะ Is anyone here มีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่ารอบนี้เราเข้าเลยแล้วกันนะเราไม่เดินดูรอบๆแล้วเพราะว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนไปถูกป่ะเราเข้าไปข้างในเลยครับโอเคไปเข้าไปข้างในเอ้ยแล้วถ้าเกิดรอบนี้เรายิงอ่ะเออว่ะเราลองยิงประตูป่ะรอบเมื่อกี้เราไม่ได้ยิงประตูถูกป่ะรอบนี้เราจะลองยิงประตูดูครับสล็อตว่าเอ้ยมันล็อกอยู่อ่ะSo they made a glass, แต่ว่ามันก็ทำมาเป็นแค่กระจกเท่านั้นเองอ่ะยิงเลยแล้วกันประตูปั๊บเอาเว้ยดูเหมือนจะได้ผลแน่ง่ายดายมากเว้ยเอาล่ะ การกระทำของคุณนั้นจะส่งผลแน่นอนนะยิงบุกเข้ามาแบบโคตรจะไม่เป็นมิดเลยอันเนี้ยอันนี้ยิงเข้ามาแล้วนะครับมาดูว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอันนี้รหัสเดิมนะ1729เรารู้อยู่แล้วนะครับ1 okay. 7สองเก้าโอเคเอาละ yes เยี่ยมเลยได้แล้วเราปิดประตูปะได้ปะประตูปิดไม่ได้ครับตู้เตอร์ขวางก่อนไม่ได้ตรงนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรให้เปลี่ยนเพราะงั้นน่าจะเป็นบทเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนอีเวนต์เมื่อกี้ finally โอเคเอาละได้แล้วทีเราก็เอาน้ำมันไปเติมรถไป stop หยุดเดี๋ยวนี้นั่นไงวางปืนลงไม่งั้นฉันยิงเอานี่มันรู้แล้วครับว่าเรามีปืนฉันมั่นใจว่าฉันยิงดีกว่านายแน่โดยเฉพาะไอ้คนที่สูญเสียกระสุนไปเปล่าประโยชน์ที่เพื่อยิงประตูเข้ามาเนี่ยมีใครมากับนายหรือเปล่ารอบนี้เราลองโกหกดูครับเพราะว่ารอบที่แล้วเราพูดความจริงไปใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เราโกหกไปใช่คนของผมรออยู่ข้างนอกอ่ะฉันไม่เชื่อนายหรอกงั้นถ้ามีคนอื่นนายก็คงเข้ามาคนอื่นแล้วอย่ามาโกหกในสถานการณ์แบบนี้เลยนะมันไม่จริงอยู่แล้วอ่ะผมแค่มาตามหาน้ำมันอ่ะผมคืนให้ก็ได้หรือว่าแลกเปลี่ยนกับอาหารฉันไม่สนใจหรอกนะแล้วคุณต้องการอะไรจากผมเหรอกุญแจรถกระบะของนายอ่ะไอ้รถคันที่นายขับมาไงไม่มีอะทำบ้าได้นานจังวะพวกเราไม่มีเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะถ้าเกิดพระอาทิตย์ตกดินพวกมันจะกลับมาหรือไม่บอกนี่แล้วยิงมาทิ้งได้แล้วไม่พวกเรามีเวลาทำสิ่งดีๆอยู่ทำไมคุณต้องการรถผมล่ะที่นี่มันมี Nocturnal ในRiddle Sightอ่ะรอบนี้เราไม่ตอบแบบว่าไปด้วยกันนะครับเราบอกเฮ้ยถ้าเป็นแบบนั้นผมก็ต้องหนีเหมือนกันนะ Well งั้น you guys know I need that พวกคุณก็ต้องรู้ว่าผมก็ต้องใช้รถเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าฉันขอโทษด้วยเออยังไงเขาก็ตายอยู่แล้ว
จะเป็นอะไรถ้าเขาจะตายอ่ะเฮ้ยเขาเป็นแค่เด็กนะเว้ยและอีกอย่างฉันไม่ใช่ฆาตกรนะแม็กกี้เอากุญแจมาไอ้เหี้ยทำไมเหตุการณ์เดิมเลยวะโอเคโอเคงั้นเอาไอ้เหี้ยรอบนี้เลือกไม่ได้แม่งต้องให้กุญแจไปเลยแต่ว่ามาสังเกตตู้ว่ะเอาเว้ยลองดูนะมาเลยไม่เออมารอบนี้ชิบหายเปิดประตูเร็วมุดดาดเออเร็วกูเกลียดระบบเหี้ยนี่มากเอากุญแจมาให้ฉันเจ๊เร็วแกคิดว่าแกจะบุกเข้ามาบ้านคนอื่นแล้วขโมยของคนอื่นง่ายงี้หรอวะกูยังไม่ได้เอาอะไรไปเลยโอเคงั้นได้ละรอบนี้เราลองไม่ถีบดูป่ะถ้าเราไม่ถีบเป็นไงอะลองไม่ถีบลองไม่ถีบอะถ้าเราไม่ถีบแม่แรงอะดูดิว่ามันจะเป็นอะไรที่คนเอาเหี้ยโดนดึงขาอย่าอดนั่นโอ้ shit บ้าเอ้ยโอเครู้แล้วนะว่าเป็นยังไงรู้แล้วนะว่าเป็นยังไงลองแม่ให้หมดอ่ะนะลองให้หมดอ่ะฮีภาพเกมน่ากลัวมากเว้ยโอเคเปิดประตูบ้าหรือเปล่าเขาจะไปโง่ไปเลยเอาเว้ยเริ่มชับเริ่มเอาเว้ยกูลากเบ้ารัวแหละงานนี้มึงมาเลยแกคิดว่าจะเข้ามาบ้านคนอื่นแล้วขโมยของคนอื่นง่ายๆกินหรือวะมึงสิไปเร็วไปได้ละเร็วเท็จเร็วกว่านี้บ้าเอ้ยเร็วฮะทีบไปแรกแล้วเอาเชือกกูก่อนผิดนะไม่เวนอะไรวะยัดเอากุญแจนั่นบ้านโอ๊ยบ้าเอ้ยอีดักสารแล้วเร็วแบ็กกี้มึงทำบ้าอะไรมึงเกินเหตุละมึงเกินเหตุกูเป็นแค่เด็กอะเนี่ยกูยิงมึงตรงนี้เลยได้ปะยิงไม่ได้โอ้บ้าเฮ้ยเร็วเอาเร็วไม่เท็จปุ๊ดรอบนี้ดูนี่ไม่ถีบมาลองให้หมดลองให้หมดดูว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนว่าไม่ถีบเผื่อเขาจะเห็นใจเรานะเห็นใจบ้านมึงดีโอ้โหโอ้โหเหี้ยติดเหลืองแน่เลยรอบนี้แบบลองแบบว่าไม่ยิงนะครับต่อไปเราจะลองแบบยิงนะเหตุการณ์เราลองแม่งให้หมดอ่ะโอ้เล่นได้คุ้มเดโมน่ะไปเห็นใจก็บ้าแล้วแกรอบนี้อีดังแม็กกี้มึงมาถีบเลยตีนะรีบไปที่รถรอบที่แล้วเราวิ่งหนีใช่ไหมแต่รอบนี้เรายิงครับแม็กกี้นั่นแหละมึงโดนเข้าเบ้าเลยมาดูว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปจากไม่ชิบหายละคิดแต่ผมว่ายิ่งทำแบบนี้ยิ่งบานปลายว่ะกลัวจะโดนล้างแค้นอ่ะดิฟอกเนี่ยเหมือนคนนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรเราเลยครับแม่งอีแม็กกี้แม่งยุคนอื่นมีอาแม่งล้างแค้นและเฮียมีอาโกรธกูแล้วเนี่ยเหมือนเดิมแน่โอเคผมว่ายิ่งทำแบบนั้นนะยิ่งทำให้เขาอยากฆ่าเราทั้งที่ผมว่ามีอาแม่งเป็นคนดีครับแต่แม็กอีแม็กกี้แม่งยุคนอื่นเลยโอเค yes เฮ้ยเฮ้ยชิบหายกลายเป็นว่ามันยิงกูแทนดีกว่าเมียไอ้เหี้ยกูขอโทษอีแม็กกี้ไม่ยิงเมียแม่งก็ยิงกูอยู่ดีอะสุดท้ายเหตุการณ์ก็เป็นบรรจบที่เดิมแม่งโดนยิงยางปั๊บเฮ้ยเมย์เฮ้ยเมียโดนเสียบเหมือนเดิมหูสนุกว่ะสนุกชิบหายเลยโอ้สวัสดี 4,000 คนดูนะครับผมวิชลิสต์รอเลยอ่ะวิชลิสต์รอเลยนะเกมนี้รอเล่นตัวเต็มเลยจัดไปนะครับผมสำหรับเกมNocturnalนะครับอย่าได้ดูเกมนี้กันแน่ครับที่อยากดูเกมนี้ตัวเต็มนะครับฝากกดติดตาม YouTube พี่บิ๊กฟูจิไว้ด้วยแล้วก็ช่องทางนี้นะครับโอ้ไอ้เหี้ยไม่เคยตื่นเต้นกับเกมเนื้อเรื่องมานานมากแล้วอ่ะเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เล่นเกมเนื้อเรื่องกับเกมทางเรื่องพวกนี้เลยครับปรบมือเลยนี่แค่เดโมยังสนุกตื่นเต้นขนาดนี้นะครับ 4,100 คนดูตอนนี้ฝากกดติดตามพี่หมีฟูจิไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเกมนี้ให้ดูย้อนหลังแน่นอนแล้วก็อย่าได้ดูตัวเต็มในไม่ช้านี้แน่ฝากกดติดตามฝากสนับสนุนแล้วก็ฝากไปกดไลค์ในช่องคลิป YouTube พี่หมีฟูจิด้วยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกเส้นทางนึงกันแล้วกันนะโอเค
เอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสนุกมากเลยวันนี้ตื่นเต้นมากเวอร์ใครที่อยากรอดูเกม Nocturnal นะครับรอดูได้เลยเดี๋ยวจะหยิบมาเล่นให้ดูแน่นอนเอาเป็นว่าวันนี้ขอทุกคนหลับฝันดีขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะครับขอบคุณแก๊งแสบทุกคนด้วยที่สนับสนุนกันไปจนถึงวันนี้เลยนะครับดีใจมากๆทุกคนน่ารักมากๆนะครับที่อยู่กับผมแล้วก็สนับสนุนผมมาจนถึงวันนี้เลยสัญญาว่าจะหาเกมสนุกๆมาให้ดูอีกเยอะๆเลยแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆแบบนี้อยู่กับผมไปนานๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นกำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนผมมาเสมอนะครับวันนี้ขอบคุณครับฝันดีนะครับผมฝันดีครับบ๊ายบายครับ